โอ้แซ่บบ่อ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งซื้อของทำไปติมมาอีกแล้วค่ะทุกคนคราวนี้เป็นแบบง่ายๆเนาะเป็นแบบแท่งๆเนาะเดี๋ยวไว้จะทำให้ดูนะคะทำให้คุณจ่อยกินนะมันร้อนๆแบบนี้เราต้องหาอะไรเย็นๆกินตลอดเวลาค่ะนี่เลยค่ะอันนี้มันง่ายๆเนาะเดี๋ยวแม่อกก็ทำเป็นเหมือนแบบโยเกิร์ตหรือว่านมแพะแล้วก็ใส่ผลไม้ลงไปแล้วก็ใส่ไว้อันนี้เนาะเดี๋ยวไว้จะทำอวดนะคะทุกคนแม่โอใส่นี่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะทำให้ดูว่ามีอะไรบ้างเนาะอันนี้คือทำสำเร็จแล้วก็คือเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะดีต่อน้องหมาเนาะในระบบย่อยน้องหมานะต้องเน้นว่ารสธรรมชาติเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติแล้วก็ตรงกลางจะเป็นสตรอเบอรี่ค่ะเหมือนกัน2อันนี้คือของพาเพลิน2อันนี้คือของแม่โอค่ะจะเป็นโยเกิร์ตรสแบบรสสตรอเบอรี่เนาะอันนี้ของคนเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวมารอดูนะคะว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรจะสำเร็จไหมไอ้น้ำแข็งเลยค่ะแข็งแล้วเดี๋ยวจะเอาให้น้องกินไปนั่งยองตรงนู้นถอยไปก่อนเนี่ยแม่เอาออกให้ไปรออยู่ตรงนู้นไปรอกับป้าป้าเรียกไปหน่อยค่ะโอ้จะเอาให้ได้ไปรอตรงนู้นนะนี่ค่ะค่อยๆดันมันออกมานะคะแล้วมันก็จะติดขึ้นมาเนาะนี่มันเป็นซิลิโคนเนาะฟาบโอ้ยมือเดียวค่ะทุกคนขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะไปทางนี้มานี่ตรงนี้ค่ะไอติมของน้องไม่เอารอก่อนนี่ไอติมโยเกิร์ตสตรอเบอรี่ฝีมือแม่เน้นนะคะโยโอนั่งลงรอก่อนเดี๋ยวแม่ศูนย์นะเน้นนะคะว่าโยเกิร์ตต้องเป็นรสธรรมชาติไม่ปรุงแต่งกลิ่นสีรสนะคะอ่ะเอ้าเข้าไปเลยเหรอเอานี่กินเป็นบ่อ่ะโอ้แซ่บบ่อ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็หายมากทุกคนนี่ชอบนี่น้องชอบนะคะนี่อ่ะแท้ไปจะช้าๆหน่อยละเลียดกินไปเออนี่เห็นปะแล้วเริ่มละลายแล้วนี่แข็งโป๊กค่ะเดี๋ยวแม่จะไปกินของแม่เหมือนกันนี่ค่อยๆหักนะเดี๋ยวไส้นี้แม่หลุดนะอ่ะพอก่อนเข้าไปทั้งแท่งแล้วโอ้ยพอก่อนเออเดี๋ยวหักโอ้ยมันแซ่บมันถูกใจมากค่ะทำไปให้2อันเดี๋ยวไว้กินพรุ่งนี้อันหนึ่งวันละอันพอนะอ่ะโอเคเกี้ยงนี่ค่ะทุกคนมันจะมีไส้เสียบไว้ตรงกลางอ่ะแซ่บอ่ะโอเคประสบความสำเร็จแบบนี้อันนี้จะเป็นของแม่โอค่ะมันเป็นโยเกิร์ตที่ไม่ใช่รสธรรมชาติเนาะพายก่อนพาเพลินหายอะไรไม่ได้เลยอ่ะ